ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน TEDxKMUTT ค่ะเรียนเชิญนะครับคุณกฎชกรความเจริญครับผมเมื่อ1ปีก่อนตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายเราได้ทำนิตยสารหัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นนิตยสารที่ทำโดยนิสิตนักศึกษาเพื่อแจกในมหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิตยสารเล่มนั้นแล้วก็เรื่องราวก่อนหน้านั้นนิดหน่อยตอนเด็กๆ เราเป็นเด็กที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแล้วก็หลงใหลในวิทยาศาสตร์เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วเราก็พยายามที่จะใช้วิทยาศาสตร์อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเราโตขึ้นเราได้อ่านหนังสือมากขึ้นแล้วยิ่งเราอ่านหนังสือหลายแขนงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งพบว่าจริงๆแล้วมันยังมีวิธีมองโลกใบนี้ในอีกหลายแง่มุมมากถ้าเกิดเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนขาพิการนักพันธุศาสตร์อาจจะบอกว่าเขาอาจจะหายีนที่ทำให้คนขาพิการแต่กำเนิดวิศวกรอาจจะอยากพัฒนาขาเทียมที่ดีที่สุดเพื่อให้จะใส่ยังคนขาพิการให้เขาสามารถเดินได้ในขณะที่สถาปัตย์ผังเมืองอาจจะบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาเดินไม่ได้เลยแต่อยู่ที่การออกแบบพื้นที่สาธารณะเช่นทางเดินของบ้านของบ้านเราทุกวันนี้ไม่ได้เหมาะสมกับการเดินทางโดยรถเข็นนอกจากอ่านหนังสือแล้วเราก็ยังอ่านนิตยสารตอนมัธยมปลายมีนิตยสารเล่มนึงที่เราเป็นแฟนคลับคือนิตยสารอเดย์ซึ่งการเสพอเดย์บ่อยๆนี้มันก็ทำให้สร้างความหวังหรือว่าต้นกล้าเล็กๆขึ้นในใจว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างที่มันดีกับโลกใบนี้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดออกไปแล้วก็เก็บมันไว้ในใจลึกๆฟรานซ์คาฟกานักเขียนชาวเช็กเคยกล่าวเอาไว้ว่าหนังสือที่เราควรอ่านคือหนังสือที่เป็นเหมือนขวานจามลงกลางทะเลสาบน้ำแข็งภายในใจเราถ้าพูดในบริบทไทยๆก็เหมือนกับการถูกไม้หน้าสามฟาดหน้าเราคิดว่าทุกคนในห้องนี้ล้วนเคยเจอกับประสบการณ์บางอย่างที่คุณใช้ชีวิตอยู่ดีๆใช้ชีวิตไปตามปกติก็เจอกับคนบางคนหนังสือบางเล่มชุดประสบการณ์บางชุดที่เป็นเหมือนขวานเล่มนั้นจามลงกลางใจคุณแล้วหลังจากนั้นความคิดกับชีวิตของคุณก็ต่างไปจากเดิมตอนที่เราเรียนอยู่ปี3ในมหาวิทยาลัยเราก็ได้เจอขวานเล่มนั้นตอนนั้นเราไปเข้าค่ายของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมที่นั่นเราได้เจอกับคนที่ต่างไปจากที่เราเคยเจอเราได้เจอกับคนที่มองเรื่องปัญหาสังคมเป็นเรื่องของตัวเองเราได้เจอกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็พื้นเพต่างจากเรามากซึ่งสิ่งเหล่านั้นทำให้เขามองสังคมมีมุมมองต่อสังคมที่แตกต่างจากที่เราเคยมองมีอยู่คืนหนึ่งที่ค่ายนั้นหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จเราก็มานั่งล้อมวงคุยกันตามปกติแล้วก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนอนก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งเดินมาหาเราแล้วก็นั่งลงข้างๆพร้อมกับถามเราด้วยคำถามต้องห้ามแห่งยุคบิวพี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมบิวคิดยังไงกับคนเสื้อแดงเหรอแล้วก็ชะงักแล้วก็คิดว่าจะตอบยังไงดีสุดท้ายเราก็ตอบไปตามสิ่งที่ผุดออกมาจากหัวเราตอนนั้นเราก็ค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังว่าเรามองเขายังไงเราคิดยังไงแต่ในขณะที่เราเล่าเรื่องไปเราก็ได้ทบทวนตัวเองแล้วมันก็มีเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ถามแทรกเราอยู่ตลอดเวลาว่าจริงเหรอเส
ิ่งที่เราพูดออกไปมันคือความจริงจริงหรอมันคือสิ่งที่เป็นไปจริงจริงหรอตรงนั้นเองที่ขวานก็จามลงเราเริ่มกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งความคิดของเรากับสิ่งที่เราเชื่อลึกๆที่เราไม่เคยไปสำรวจมันมาก่อนเราพบว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดด้วยซ้ำมันเราแค่พูดออกไปในสิ่งที่เราได้ยินมาซ้ำๆก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยุคแห่งการรื้อถอนในชีวิตเราเรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติเราไปเรียนหนังสือแต่การสั่นสะเทือนมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆที่เป็นไปว่าสิ่งที่เป็นไปมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแล้วการรื้อถอนมันก็ได้รุกคืบออกไปเราเริ่มถามว่าสังคมที่เป็นอยู่มันควรจะเป็นเช่นนั้นไหมแล้วสังคมที่เป็นอยู่มันดีได้มากกว่านี้ไหมระหว่างนั้นเราก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดในหลายๆเรื่องเพราะเรารู้ว่าอีก10ปีมันจะไม่ต่างไปจากเดิมเหมือนกับที่วันนี้เป็นเหมือน10ปีที่แล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครทำอะไรแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสิ่งไหนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดที่สุดมันคือความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เราเป็นแค่นิสิตตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีตำแหน่งอะไรเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกวันหนึ่งที่ฟางเส้นสุดท้ายมันปลิวลงเราก็ตัดสินใจที่จะร่างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ครั้งนี้เราไม่ขอยืนดูอยู่วงนอกเราขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของมันเราเลือกที่จะทำในรูปแบบที่เราอยากทำแล้วเราคิดว่าเราทำมันได้เราจะทำนิตยสารเรารู้ว่านิตยสารมันมีพลังเพราะครั้งหนึ่งมันก็เคยเปลี่ยนแปลงโลกเล็กๆในหัวเราเหมือนกันเราก็ค่อยๆจินตนาการถึงนิตยสารที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนิตยสารนั้นจะทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครแล้วเนื้อหาควรจะมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นคำนี้เป็นคำที่เราสะกดจิตตัวเองเป็นคำที่เป็นชื่อของนิตยสารเราที่เราสร้างขึ้นมาSmall but matter. Small but matter สร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจ2 อย่างข้อที่1คือการเปิดพื้นที่ให้เสียงเล็กๆเสียงที่อาจจะไม่มีอำนาจเสียงที่อาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยในสังคมไม่ใช่กระแสหลักได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและภารกิจที่2คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่านรู้สึกอยากที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองพอจะทำได้ผ่านไป1เทอมเล่มที่1ก็ได้คลอดออกมารูปที่เห็นอยู่ตรงนี้คือรูปที่คณะเราเองที่ใต้ที่คณะนิตยสาร Small เล่ม1มีชื่อธีมว่าจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเราออกไปสัมภาษณ์เพื่อนในคณะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงห้องเชียร์แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเรามีคอลัมน์ชื่อว่าแอลกอฮอล์101ที่ไม่ได้ชวนคนมากินเหล้าถูกวิธีแต่ว่าชวนให้ตั้งคำถามลึกลงไปกว่านั้นว่าทำไมเราถึงมองเหล้าเบียร์ในอย่างที่เป็นทำไมสังคมถึงมองเหล้าเบียร์เป็นแบบนั้นเรามีคอลัมน์เกี่ยวกับตรรกวิบัติมีคอลัมน์ที่พูดถึงเรื่องตลกที่มันไม่ตลกอีกต่อไปแล้วเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราพบว่ามันไปกดทับคนอื่นแล้วเราก็ไม่ลืมพื้นที่สำหรับหนังสือเพลงแล้วก็บทกวีที่เพื่อนแต่งครั้งแรกที่เราเริ่มเล่าไอเดียนิตยสารให้เพื่อนคนแรกฟัง
มันยากลำบากมากสำหรับเราเพราะเราปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดคุยกับคนอื่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ตุ้มๆต่อมๆใจว่าเพื่อนจะคิดยังไงกับมันอันนี้พอเล่มหนึ่งผ่านแจกถูกแจกออกไปได้2เดือนเล่มที่2ก็เกิดขึ้นจะเห็นกล่องที่เป็นกล่องรองเท้าตรงนั้นจริงๆมันคือกล่องรับเงินสมทบทุนค่าพิมพ์ก็คือคนที่หยิบนิตยสารไปก็สามารถเอาเงินไปหยอดลงในกล่องได้ตามที่อยากจะหยอดอ่ะเราก็ได้เงินค่าพิมพ์นิตยสารจากตรงนั้นบางส่วนแล้วบางส่วนก็ได้จากคนใกล้ตัวได้จากอาจารย์ที่คณะได้จากแม่ได้จากเพื่อนๆแล้วบางทีทีมงานก็ให้กันเองอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้มาจากการทำแคมเปญระดมทุนค่าพิมพ์เราให้คนอ่านที่อยากจะอ่านนิตยสารสมอลแต่ว่าอยู่ไกลจุดแจกสามารถโอนเงินเข้ามาขั้นต่ำเท่ากับต้นทุนแล้วเราก็จะส่งนิตยสารสมอลไปให้ถึงบ้านด้วยแรงสนับสนุนจากทุกคนแล้วก็การทำงานของทีมงานหนึ่งเทอมต่อไปเล่มที่สามก็เกิดขึ้นนิตยสารสมอลเล่มแรกเริ่มแจกที่จุฬาอยู่ที่ 2-3 คณะในจุฬาแล้วพอเราทำสมอลไประหว่างทางก็ได้เจอกับเพื่อนได้เจอกับเครือข่ายมากขึ้นแล้วมีเครือข่ายมากขึ้นบางคนก็มากลายเป็นทีมทำงานของเราแล้วเพื่อนๆบางคนก็ได้เอาสมอลไปยังไปแจกที่คณะตัวเองที่มหาวิทยาลัยตัวเองในเล่มที่สองเราก็เริ่มมีจุดแจกที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนี่ก็เป็นจุดแจกของเล่ม3เราก็เริ่มมีจุดแจกในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับสมอลก่อนที่เราจะเริ่มกล้าบอกไอเดียนี้กับใครแล้วพอเราเริ่มกล้าปริปากบอกเพื่อนคนแรกนี่เป็นทีมทำงานของเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็เล่มที่3ระหว่างทางทำสมอไฟก็ได้มีนิตยสารเล่มหนึ่งมาขอเอาเรื่องราวของสมอไปลงที่กรอบเล็กๆในนิตยสารซึ่งนิตยสารเล่มนั้นก็เป็นนิตยสารที่เคยเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมอมาก่อนเล่มนั้นก็คืออเดย์ตอนที่ทำสมอลเล่มแรกไม่มีใครในสมอลที่เคยทำนิตยสารมาก่อนเราเป็นเด็กวิศวะเราไม่รู้ได้ซ้ำว่านิตยสารทำยังไงเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าบรรณาธิการคืออะไรทำหน้าที่อะไร1ปีก็ผ่านไปแล้ว1ปีในฐานะบรรณาธิการนิตยสารของเรามันก็ทำให้เราอินมากกับคำหนึ่งแล้วก็เป็นคำที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังในวันนี้คำนั้นคือคำว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ทางกายภาพเวลาเราบอกใครสักคนว่าเรารู้สึกไม่มีพื้นที่มันไม่ได้หมายถึงพื้นที่4คูณ6เมตรแต่มันหมายถึงพื้นที่ทางจิตใจพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้และในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องพร้อมจะเคารพแล้วก็บางทีก็ต้องทนกับตัวตนของคนอื่นเหมือนกันคนในพื้นที่นั้นจะสามารถแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็แสดงมันออกมาได้จริงๆเราคิดว่าสังคมเรายังขาดพื้นที่แบบนี้อยู่อีกมากแล้วนิตยสารก็เป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งของการสร้างพื้นที่ผ่านหน้ากระดาษและตัวอักษรพื้นที่แบบนี้มันเกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวใหญ่ๆแต่มันจะต้องเริ่มจากคนเรานี่แหละเริ่มจากมนุษย์ที่เชื่อในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็สร้างมันขึ้นมาถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณคือพื้นที่ที่สำคัญมากสำหรับลูก
ได้โปรดสร้างมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้ลูกๆของคุณรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาเป็นตัวของเขาได้เสมอเมื่ออยู่กับคุณถ้าคุณเป็นครูหรืออาจารย์คุณคือคนออกแบบพื้นที่ที่เรียกว่าห้องเรียนโปรดสร้างมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขารู้สึกกล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดมันออกมาเคารพในสิ่งที่คนอื่นพูดสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เติบโตแล้วถ้าคุณเห็นความสำคัญของพื้นที่แบบนี้อยากจะสร้างมันขึ้นมาแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณก็สามารถทำแบบเราได้คุณก็ตั้งตัวเองเป็นบรรณาธิการนิตยสารแล้วก็สร้างพื้นที่นั้นขึ้นมาสำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับคนอื่นขอบคุณค่ะ